ฉันชื่อหลินค่ะความฝันของผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันคือหวังว่าสักวันจะมีแฟนดีๆเข้ามาในชีวิตสักคนแต่นี่ก็คืออุปสรรคในการมีแฟนของฉันมันชื่อว่าไอ้ดื้อ ไอ้ดื้อนี่มันคือหลานฉันที่ชอบคอยกันท่าแบบสุดๆไอ้ดื้อคนที่มาจีบล่าสุดเมื่อไหร่ใส่สายเมื่อวานนี้อ่ะใครอ่ะพี่หลินเนี่ยนิ้วพี่เหรอคะเปล่าพี่แสดงเรามีผู้ชายในสเปคปะแมนๆแบบนักกีฬาชอบผู้ชายเหงื่อก็ไม่บอกขึ้นเลยนะไม่เกิน2เดือนอ่ะมันซัดน้ำมึงแน่ถ้าเร็วอ่ะนะก็2วีคแต่ถ้าเกิดใช้กำลังอ่ะมันพังห้องมากดน้ำมึงแน่ไว้นี่ก็บิ้วจังเลยไอ้สัสมาแล้วครับผักออร์แกนิกกินแล้วผิวพรรณดีมีออร่าแก่ช้าหน้าเด็กสวยตรงสเปคของพี่ไปอีกนานนะจ๊ะน่าจะกลับเมื่อไหร่นะฮะกลับอะไรเรายังกินไม่หมดเลยอ่ะกินหมดแล้วจะกลับใช่ไหมครับอ่าฮะแต่งานหนักของไอ้ดื้อมันไม่ได้มีแค่คนนี้หรอกนะยังมีคนนี้อีกด้วยพี่หลินรู้ไหมผมเนี่ยไปทำวิจัยมาหลายที่แล้วนะไม่มีที่ไหนประทับใจเท่าที่นี่เลยอ่ะเพราะพี่ครับไอ้เกมปีหนึ่งที่มันวิ่งชนะเราอ่ะนะมันจีบน้ามึงมาวะเป็นแฟนกันก็ดีนะลูกน่ารักอ่ะสวยๆยังน้ามึงอ่ะมึงจะกันท่าได้อีกสักกี่น้ำแค่เพียงเธอยิ้มเท่านั้นหน้าที่ของฉันคือทำเพื่อเธอยิ่งเธอสนุกมันโคตรมีความสุขเราได้แข่งกันอีกแล้วนะพี่เออแล้วเดี๋ยวได้รู้กันว่ากลัวไม่แพ้ไปตลอดน้าจะยอมให้มันจีบจริงเหรอยังไงดื้อคิดว่ามันเป็นคนไม่ดีอ่ะแทนนี่แกจะคอยมาตามกันท่าแกควรกลับไปเรียนที่จบปะวะในชีวิตเกลียดอะไรชอบอะไรครับเกลียดการอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอครับอยู่คนเดียวค่ะอ่อยเก่งนะมึงเนี่ยมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่พี่มาส่งหลินอ้าวเหรอคะไม่เป็นไรเลยค่ะคือพี่จะย้ายมาอยู่หอเดียวกับหลินนะครับฮะ